เจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนทุกๆท่านวันนี้ธรรมะสบายๆ USA ก็พาท่านทั้งหลายออกมานอกพื้นที่โดยวันนี้เรามาเยี่ยมศาสนิกหรือว่าสมาชิกของวัดเทพนิมิตเมืองโมเดสโตของเราซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านของดร.เอเกนและก็คุณโยมลำพูนพร้อมกันนี้ก็มีพี่ดอนก็เป็นศาสนิกของวัดเราเหมือนกันเป็นพี่น้องชาวเราของเราแล้วก็โยมลำพูนเป็นโยมคนไทยวันนี้รายการธรรมะสบายๆของเราก็จะมาดูวิถีชีวิตของชุมชนคนไทยชุมชนคนลาวแล้วก็ชุมชนคนเขมรเขาอยู่ในต่างแดนเขาทำอะไรกันกินแล้วก็เขาอยู่มีวิถีชีวิตยังไงวันนี้ก็อันนี้เป็นบ้านที่ท่านเห็นก็คือเป็นบ้านของดร.เอเกนซึ่งบ้านหลังนี้อยู่ในเมืองโบเดสโตก็ถือว่าอยู่ในเมืองเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นบ้านหลังนี้ชุมชนบ้านเขาก็จะมีบ้านหลังใหญ่แต่ว่าคุณโยมดร.เอเกนก็อยู่มานานแล้วกับคุณโยมลำพูนแล้วก็จะมาดูว่าเขาอยู่กันยังไงอันนี้ก็คุณโยมลำพูนเนาะคุณโยมมาพอดีเนาะนิมนต์ก็นิมนต์พระคุณเจ้าเข้าในบ้านเนาะนิมนต์พระคุณเจ้าเข้าในบ้านเหมือนกันโอเคสาธุเข้าไปหลังบ้านจะพาหลังบ้านสาธุโอเคอันนี้ก็ถือว่าเรามาทําหน้าที่ของเค้าเรียกว่าคุณบุตรของพระพุทธเจ้าซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าจรัตถภิกขเวจาริกังผู้หุชนะหิตายะผู้หุชนะสุขายะโลกานุกัมภายะอัตถายะหิตายะเทวมนุษย์สานังอันนี้เราก็มาทําตามพระดํารัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้อาตมาภาพก็มีของมาฝากกับคุณโยมไปเนี่ยด้วยลูกศิษย์วัดมาดูด้านหลังว่ามีอะไรบ้างก็เป็นธรรมเนียมไม่ได้มามือเปล่าใช่ไหมครับใช่ๆลูกศิษย์วัดคุณโยมไปเนี่ยก็มีเก็บหน่อไม้ว่าจริงๆเอาไม้เฉยหรอกแต่ว่าเล็กๆน้อยๆอันนี้ก็มีของฝากพวกผมก็มีสตาร์บัคมาฝากตามคำมั่นสัญญาไอ้ดอนที่เอาไอ้ดอนที่เอาเฮ้ยดีๆนะพวกตั้งใจว่าสิเลี้ยงสตาร์บัคโอเคอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมของความอบอุ่นของคนไทยคนลาวคนเขมรซึ่งเป็นที่น่ารักของวัดทุกๆคนน่ะเนาะอันนั้นของคุณเบนนี่ก็มาฝากของฝากมีอาหารการกินด้วยอันนั้นของแม่ลำพูนบ่โอเคยกเลยมีกับข้าวมีปลาจระเม็ดมีอะไรต่างๆหน่อไม้สดหน่อไม้สดเล็กๆกันหน่อยจริงๆมันมีหน่อใหญ่คุณเบนนี่เขาหั่นแล้วอันนี้คุณเบนนี่เขาเก็บเล็กๆน้อยๆมาเฉยโอเคมีตามมงคลพร้อมได้บ้านเนี่ยเชิญเข้าด้านในเนาะโอเคเชิญเข้าด้านในเดี๋ยวตามมาแล้วคุณมานี่จะพามาดูว่าหลังบ้านของดร.เอเกนเป็นยังไงบ้างอันนี้เห็นยมพูนอยู่ตรงนี้ตรงนี้ต้องอันนี้ต้นพักขาพักโชมบ้านเราภาษาอีสานภาษาเล่าเอิ่นว่าพักขาเนาะอันนี้ของขวัญพี่ดอนซื้อมาฝากก็เลยมาโอ้อันนี้พี่ดอนนะเฮ้ยอยู่ข้างเขานี่แหละเพิ่นซื้อมาฝากง่ำอันนี้พักขาไอ้ดอนนี่เนาะพักขาน้อยไอ้ดอนเนาะไอ้ดอนเกิดมาน้ำกันไหนเพิ่นสิได้ย่างพันธุ์ผ้าส้มส่วนเนี่ยอันนี้พักขาด้วยแกงหน่อไม้ไอ้มีในการมีพักขาอยู่แต่ว่าหน้าหนาวนี่มันก็จะตายลงมาตายลงเกือบถึงตอนนั่นแหละแต่ว่าหน้าสปริงซัมเมอร์ก็จะขึ้นมาอีกเนาะอันนี้ซื้อกับแพงๆเด้อเนี่ยเด้ออันนี้ซื้อราคาแพงมากเนี่ยผักขาหรือว่าชะอมจ้ะค่ะทีนี้ไปดูต้นเงินต้นทองยมลงพูนเริ่มจากตรงเนี้ยตรงนี้ตรงนี้ก็ได้เนี่ยต้นมะกรูดโอเคโอเคดูตรงนี้ครูไม่ได้จะได้ดูชัดๆเนี่ย
โยมลงพูนปลูกต้นต้นมะกรูดนี่กี่ปีแล้วเนี่ยโอ้ยปลูกนานแล้วนะฮะไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดเทพนิมิตปีที่สองหรือปีที่สามแล้วไปเริ่มไปซื้อมาฮะกี่ปีแล้วท่านพงศ์ก็หลายปีแล้วคือ ต้นมะกรูดเนี่ยคุณเบนนี่ก็รู้ใช่ไหมว่าหน้าหนาวเนี่ยเขาขายคนไทยอาจจะสงสัยบ้านเราว่าบ้านเรามันไม่มีค่าที่บ้านอาตมาเนี่ยปลูกต้นใหญ่ท่วมหลังบ้านเนี่ยมันก็ไม่มีค่อยมีคนซื้ออ่ะราคามันก็ไม่แพงเพราะบ้านเรามันปลูกง่ายใช่ไหมนะแต่ในสมัยการเนี่ยเวลาหน้าหนาวมันก็จะตายลงมาคือถูกๆหน่อยก็คือพาวหนึ่ง30 ดอลลาร์บ้านเราก็ตอนนี้ก็36 บาทก็ตีเป็นพาวหนึ่งเนี่ย1,000 กว่าบาทถ้าส่งไปต่างรัฐหน่อยก็คือพาวละ35 ดอลลาร์ก็ถือว่า1,000-1,300เนี่ยถือว่าแพงเพราะว่าหน้าหนาวมันหายากโยมลำพูนเพราะนั้นเนี่ยบ้านดร.เอเกนมีแต่ต้นเงินต้นทองหมดเลยเนี่ยใช่หมดเลยเนี่ยใช่หมดเลยเนี่ยมีเยอะด้วยคือหน้าหนาวเนี่ยจะขายได้ราคาดีมากอันนี้ก็มีต้นมะกรูดหมดเลยเนี่ยต้นมะกรูดมีตะไคร้มีตะไคร้อันนี้ก็จริงๆยังไม่เข้าหน้าหนาวหรอกแต่ว่าอากาศก็เริ่มเย็นลงมาแล้วอันนี้ก็มีต้นฝรั่งเนาะต้นกัวว่ากัวว่ามีลูกเดียวปีนี้โอเคอันนี้เป็นต้นพีชต้นพีชเจสุเกอันนี้ก็ต้นลูกยาพรามาแกรนเนี่ยก็คือต้นทับทิมลูกก็สวยคุณเบนนี่ก็จะให้ดูอันนี้ก็เดินไปทางฝั่งนี้เองนะฮะเดือนทะลุไปเลยยังพูนว้าวอันนี้ออกได้หรือวะโอเคได้นะได้อยู่พวงมุดไปโอเคว้าวตึ๊บได้แถวนี้ก็ใช่ต้นมะกรูดหมดเลยคุณไปนี่เนี่ยเนี่ยด้านโน้นมาเลยใช่แถวนี้ก็ต้นมะกรูดหมดเลยเนี่ยเป็นต้นเงินต้นทองถ้านับดูแล้วเนี่ยใครที่มีต้นมะกรูดถือว่ามีต้นเงินต้นทองนะสำหรับก็ถือว่าเป็นฮ็อบบี้แล้วกันเป็นงานอดิเรกเนาะเป็นภาษาไทยคือวันว่างๆจริงๆไม่ใช่เรื่องเงินเรื่องทองขนาดนั้นแต่ว่าฐานะของดร.เอเกนก็ถือว่ามีอยู่มีกินอยู่แล้วแต่ว่าทางวัดเนี่ยมีนโยบายก็คือว่าอันไหนที่เราทำได้แล้วเป็นเงินเป็นทองเนี่ยก็จะให้โยมปลูกเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกุศโลบายของทางวัดนอกจากเราจะได้ปลูกต้นไม้ดูแลความสวยงามแล้วก็ถือว่าเป็นการศึกษาธรรมะจากธรรมชาติโยมก็ได้คติธรรมจากทางวัดด้วยแต่ที่สำคัญก็คือได้เงินด้วยมีคนมารับซื้อถึงบ้านแบบสบายๆแล้วคุณปณีจะไปให้ไปดูต้นนั้นเนี่ยให้โยมพูนพาไปดูเนาะต้นนั้นงามมากโยมพูนพาคุณปณีไปดูนี่เวลาแม่ทำทอดกระเทียมทอดแม่มาเก็บตรงเนี้ยไปล้างไปใส่มันแบบว่ามันหอมหอมหอมดีเนี่ยแต่สวนเล็กๆอันนี้เป็นต้นสุกี้นี่สุกี้นี่แต่มันแบบว่าออร์แกนิกอ๋อที่พืชที่สวนหลังบ้านของแม่ลำพูนนี่ออร์แกนิกหมดเลยใช่ไหมเนี่ยมีเด็ดต้นไม้ก็มีต้นมะนาวก็มีอันนี้เขาเรียกอะไรคะอันนี้เขาเรียกต้นฝรั่งของคนประเทศอย่างกับแม็กนะคนแม็กนะเนี่ยจ้ะโอเคนะครับอันนี้ก็ขอบคุณแม่ลำพูนมากที่พาชมสวนจ้าครับจ้าทราบว่าแม่ลำพูนก็มีช่อง YouTube ใช่ไหมครับมีจ้าชื่อว่าต้นไม้แม่ต้นไม้แม่ต้นไม้Mom plans ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่วยกดแชร์ด้วยนะคะ Subscribe ก็แชร์ด้วยจ้ะค่ะครับขอบคุณจ้าสาธุมันก็ต้องสมัครสมานสามัคคีกันวัดก็ได้พึ่งชาวบ้านชาวบ้านก็ได้พึ่งวัดโรงเรียนก็ได้พึ่งวัดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในอดีตการนานมาแล้วนี่เขาเรียกว่าสถานที่ทั้ง3แห่งจะเป็นบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยถือว่าเป็นที่บวรพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันปัจจุบันนี้บ้านแล้วก็โรงเรียนมันก็ห่างวัดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็ห่างศีลธรรมไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนไทยคนลาวคนเขมรอยู่ต่างแดนอยู่ในสหรัฐอเมริกา
ก็ถือว่าเราก็ยังดำเนินวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนไทยคนลาวคนเขมรก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุอันนี้ก็คือวิถีชีวิตของชุมชนชาวเอเชียของเราวันนี้ก็ได้มาทำบุญถวายทานแก่พระสงฆ์อยู่ที่หลังบ้านของดร.เอเกนเป็นบรรยากาศธรรมชาติก็ขออนุโมทนาสาธุให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญหายจากทุกโศกโรคภัยอุปัตถวะพยันตรายใดๆทั้งหลายทั้งปวงแม้ทั้งว่าท่านทั้งหลายคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วไซก็ขอให้ความคิดนั้นความปรารถนานั้นจงพันสำเร็จพันสำเร็จทุกที่พาราติการเทินต่อไปประเคนภัตตาหารเนาะพร้อมกันโอเคหนึ่งสองสามสาธุยะถาวริวหาปุรามปริปุเรนติสาครังเอวะมีไว้ตัวทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนราโซยะถามณิโชติราโซยะถา